คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตแคคตัสหางลิงที่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการปักชำไว้ค่ะนี่คือแคคตัสหางลิงที่นกได้ปักชำไปเมื่อ1เดือนที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปย้อนดูวิธีการปักชำกันแบบรวดเร็วสั้นๆนะคะการชำก็คล้ายกับแคคตัสชนิดอื่นละค่ะเมื่อตัดสดมาแล้วควรจะผึ่งแผลให้แห้งสัก 4-7 วันนะคะถึงจะลงนำมาปักชำแต่ถ้าทิ้งไว้นานเกินไปจะทำให้ต้นของเจ้าหางลิงเนี่ยยืดได้ค่ะวิธีนี้นกไม่ได้ทาน้ำยาเร่งรากใดๆนะคะไม่ได้ทาปูนแดงปักชำธรรมดาใส่กับดินปลูกแคคตัสนี้เลยค่ะ1เดือนผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารากของเขาเนี่ยเริ่มงอกหรือยังค่ะจะสังเกตได้ว่าต้นเขาเริ่มยาวขึ้นมาสักนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ารากจะมาได้ถึงไหนแล้วค่ะรากมาเยอะแล้วนะคะนี่คือ1เดือนนะคะจัดเป็นแคคตัสที่รากมาเร็วมากๆเลยค่ะนี่แค่1เดือนนะคะรากก็ยาวเกือบจะนิ้วกว่าแล้วนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องดึงออกมาดูรากแบบนี้นะคะอันนี้นกดึงให้เพื่อนๆดูว่า1เดือนเนี่ยรากก็จะมาประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้นกก็จะนำไปปักชำไว้เหมือนเดิมหางลิงแท้ขนหนามต้องนิ่มนะคะจับแล้วไม่ตำมือเราอันนี้คือแคคตัสหางลิงเป็นแคคตัสที่เป็นไม้เลื้อยหรือเราจะห้อยไว้ก็ได้นะคะเวลาที่เขายาวลงมาจากกระถางเนี่ยจะเหมือนหางลิงหรือฝรั่งเรียกมังกี้เทลหลักการชำแคคตัสให้รากมาเร็วๆนะคะต้องอาศัยแสงแดดแล้วก็น้ำที่เหมาะสมค่ะน้ำรดแบบโชยๆทุก 3-4 วันแดดก็เป็นแดดยาวๆแต่ว่าภายใต้การกองแสงด้วยสแลนเคล็ดลับไม่มีอะไรมากเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาเร่งรากก็ได้เพราะว่าสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะหาซื้อยากค่ะการดูแลหลังจากนี้เนื่องจากว่ารากของเขาเนี่ยยังมาไม่เยอะก็ยังจะต้องให้น้ำแบบเดิมค่ะอาจจะมากกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ส่วนแดดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะเป็นแดดยาวๆเราจะกรองแสงด้วยสแลนสัก 50% ค่ะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆหรือถ้าใครไม่มีสแลนก็ให้รับแดดช่วงเช้าพยายามอย่าให้โดนฝนนะคะเพราะว่ารากของเขายังน้อยอยู่มุมที่ตั้งวางนะคะก็ตั้งวางรวมกับแคคตัสที่เป็นไม้ชำกับไม้เปลี่ยนกระถางใหม่ๆจะอยู่รวมกันค่ะเพราะว่าการให้น้ำและก็การให้แสงแดดเนี่ยจะเหมือนกันเลยสำหรับไม้เปลี่ยนกระถางกับไม้ชำหน่อรดน้ำน้อยๆแดดลำไรแต่ว่าชั่วโมงของแดดเนี่ยจะยาวๆนะคะไม้ของเราก็จะรากมาง่ายเพื่อนๆก็สามารถนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กับการชำหน่อแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆได้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุลดากาเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ